อนแม่งเลยพี่อ่ะใครเจอทอมโดนกูแตะอย่าไปยิงตลกกูนายสัตว์มันตอบหน้าหงายเลยพี่อ่ะนาเราอยู่ใช่ไหมไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ที่นี่ที่ไหนนั่นแหละคือของพี่ตอบแล้วว่าใครตอบได้เอาต่างได้ที่หนูไม่รู้อ่ะพี่ต่างตรงนี้ตรงนี้บวมนั้นบวมส่วนตรงนี้เป็นแผลแล้วตรงนี้เป็นรอยตรงไหนตรงไหนปูนี่ไปทีเดียวใช่ไหมเจ็บไหมแรงไหมก็แรงครับสี่เดือนละไม่ได้คืนสักบาทมอไซค์เนี่ยเช่าเนี่ยเพราะว่าขี่มอไซค์ดีกว่าแล้วอย่างเวลาไปถามอะถามถึงเรื่องเงินที่ยืมอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไว้ก่อนยังหมุนไม่ทันหาไม่ทันเงี้ยไอ้เราก็ไม่ว่าอะไรแต่พอเราออกไปปุ๊บเราเวียนมาอีกครับเขากินเบียร์ไม่มีตังค์จะซื้อเบียร์กินเงี้ยมีก็นั่งกินตีสี่เนี่ยก็เมาแล้วว่าไม่มีตังค์แต่มึงเอาเงินไปซื้อเบียร์ซื้อเหล้ากินก็แสดงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเขายืมเงินเราไปแล้วเราก็เลยมาโหใช่บังเอิญบังเอิญคือเด็กแต่คนเนี้ยไปอยู่ในนั้นล้วนไปอยู่ในกลุ่มพอดีไม่เกี่ยวกับมันใช่ที่เขานั่งกินไม่เกี่ยวกับคือมีเหตุก็คือเราโทรครับโทรไปใช่ไหมคนที่ยืมเงินเราเนี่ยโทรไปปุ๊บไม่รับตั้งปฏิเสธสายโทรไปปุ๊บก็ตัดสายทิ้งตื้อเนี่ยจนแบบเราเวียนไปอ่ะแล้วก็แบบทำไม่รับนี่นามจะอยากเจอกูนะโอ้โหว่ะอยากเจอนะแล้วมึงเจอนะมึงนั่งกินเหล้านะมึงดูแตกบ้างงงกระจายหมดเนี่ยว่าพอเสร็จก็วนไปก็เจอนั่งกำลังเลยสั่งเบียร์มาตั้งกันเลยกำลังเพิ่งจะตั้งวงพอเสร็จปุ๊บเราก็บอกแล้วว่าคือยืมเงินอ่ะแต่ว่าไม่จ่ายไม่คืนเราหลายหัวแล้วเราก็เลยโมโหก็เตะขวดเบียร์เขาว่าแต่ไอ้นายเขาก็ลุกขึ้นผู้หญิงไงแต่ว่าเขาไปยืนอยู่เราไม่รู้เราก็ถ่ายคลิปแต่เด็กคุณที่เป็นทอมมาที่ผมบอกก็คือว่าพูดแบบพูดจาแบบว่าคนกวนอ่ะเราก็เลยเดินไปเราก็เลยแบบโมโหว่าก็ตอบกันไปสองทีแต่ไอ้เด็กคนที่ว่ายืนอยู่อ่ะวัยรุ่นอ่ะตัวเล็กหน่อยอ่ะไอ้นั่นผมคือถ้าถามว่าถ้าเรามองอีกด้านเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราเตะแรงใช่ไหมแต่เปล่าเราไม่ได้เตะแรงเราก็คือว่าเตะหยอกมันบอกไปแล้วก็เตะเราเข้าไปที่ตรงต้นมันบอกไปกลับบ้านไปแล้วเขาบอกว่าเราถือมีดด้วยเราถือไปเพื่ออะไรครับมันไม่ใช่มีดก็คือมันเราถือคือว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างคืนเราเสร็จปุ๊บแต่ว่ามันก็เป็นมีดพับอ่ะแต่ว่าถ้ามองมันก็ไม่ใช่ว่าเราไปขู่ใครหรือเราไปแบบว่าไปจ่อไปอะไรอย่างนี้เราไม่ใช่คือนาทีนั้นเราก็ไม่เราไม่เคยเอามีดไปชี้หน้าเขาหรือก็คือไม่จ้องจะทำร้ายเขามากกว่านี้อยู่แล้วเปล่าแค่ด้วยความโมโหพี่ผิดตรงนั้นก็คือพี่ก็ขอโทษเพราะว่ามันก็คือเป็นประเด็นที่ว่าคือบางอย่างคือน้องเขาก็ไม่รู้เงี้ยแต่คือเขาก็มาอยู่ในจุดที่ว่าตรงนั้นพอดีก็เลยเป็นอะไรที่ว่ามันอาจจะเราโมโหก็เลยอาจจะเลยเถิดไปถึงตรงนั้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปแตะต้องไปคือตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าน้องคนนั้นเขาเป็นทอมผมนึกว่าเขาเป็นผู้ชาย